พอร์ซี่ฟื้นขึ้นมาแล้วตบวิทยุสื่อสารตกไปอย่าอาตันเธอเป็นคนยิงฉันบ็อกจีมูฟวี่ภูมิใจเสนอซีรีส์ซอมบี้ภาคแยกจาก The Walking Dead World Beyond เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในช่วง10ปีหลังจากเกิดซอมบี้แพร่ระบาดเรื่องราวการผจญภัยของกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นอนาคตของมนุษย์จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับในคืนที่มืดสนิทไร้แสงไฟมีเพียงแสงจากรถบรรทุกในขณะที่ทุกคนหลับฮักขับรถบรรทุกไปตามทางเธอหวนคิดถึงวันที่เธอได้ไปพบกับผู้พันอลิซาเบธบทสนทนาของทั้งสองเริ่มขึ้นอ่ะแกคงหิวอลิซาเบธยื่นแซนด์วิชให้กับฮักโอ้ไม่ใส่ผักกาดแม่จำได้ด้วยอลิซาเบธจึงถามฮักว่าทรัพย์สินเป็นไงบ้างก็ดีอยู่นะแต่เธอยังไม่พร้อมกับการปรับตัวยิ่งลูกใช้เวลานานเท่าไหร่จะเสี่ยงต่อการถูกเปิดเผยนะถ้าทำพลาดคือจบอลิซาเบธบอกแม่จะไม่ได้เหรอว่าหนูทำอะไรกับตัวเองทั้งใบหน้าแขนในวันที่หนูลอยแพไปที่นั่นหนูจะทำให้สำเร็จใช่แล้วครับฮักหรืออีกชื่อเจนนิเฟอร์เป็นลูกของผู้พันอลิซาเบธฮักบอกแม่ค่ะว่ามีคนติดสอยห้อยตามมาด้วยอลิซาเบธจึงบอกว่าเรื่องสำคัญเลยคือต้องแยกเธอออกจากคนอื่นให้ได้ไม่ว่ายังไงลูกต้องทำให้ได้เพื่อตัวลูกเองแม่จึงให้แผนที่กับพวกเธอไปทุกอย่างจะได้เป็นไปตามแผนก่อนจะไปก็อย่าลืมเอานาฬิกาของพ่อแกไปด้วยล่ะทำไมต้องเอาไปด้วยพ่อทิ้งเรานะแต่พ่อก็ทิ้งไว้ให้เรานาฬิกาเรือนนั้นจะทำให้เรากลับมาอยู่ด้วยกันอีกคือตอนที่ฮักย้ายมาอยู่ที่โอมาฮาฟิลิปก็สัมภาษณ์เธอบอกว่าชื่อเล่นของเธอคือฮักส่วนไอ้หน้าบากเนี่ยมีคนใช้ไปแล้วระหว่างนั้นเวลได้เข้ามาและบอกว่าผมจะสัมภาษณ์เขาเองคุณไปพักเถอะผมจะสัมภาษณ์ทางจิตวิทยาคุณไม่ได้จบมาภาพตัดไปที่ตอนฮักขับรถเธอเห็นป้ายที่ล้มเธอจึงตัดสินใจขับรถทับป้ายจนยางรั่วอ้าวพังซะแล้วพวกเขาต้องเดินทางเท้าฟิลิปถามฮักว่าบ้านพักอยู่อีกไกลไหมที่เธอออกมาสำรวจผมหนาวจะตายอยู่แล้วไอริสบอกโฮปว่าคืนนี้หนาวมากนะฉันรู้นะว่าเธอจะพูดอะไรเธอจะบอกว่าอากาศมันหนาวแล้วไซรัสกับอัลตันจะทนอยู่กันตามลำพังฉันเป็นห่วงพวกเขาฉันก็ห่วงเหมือนกันแต่เราต้องไปต่อนะพวกเขาเดินทางไปตามความมืดซอมบี้ได้เดินมาล้อมพวกเขาไว้ฮักก็ยิงปืนใส่ซอมบี้ไปหนึ่งตัวแต่ว่าซอมบี้พวกนี้ติดรั้วหนามมาด้วยพวกเขาได้ต่อสู้กับซอมบี้จนรอดพ้นออกมาได้ฟิลิปได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าเขาบอกว่านิดหน่อยเองแค่ลวดบาดน่ะพวกเขามาถึงบ้านพักและได้แยกย้ายกันไปสำรวจของที่พอจะมาซ่อมรถได้ฮักได้คุยกับไอริสเธอกลัวอะไรฉันหรอรู้สึกเหมือนว่าเธอจะหลีกเลี่ยงชนะไอริสก็ไม่นี่ทำไมเธอไม่มาฝึกกับเราโฮปเนี่ยเป็นคนหัวไวนะเหมือนกับฉันตอนเด็กๆ เลยเธอรู้ใช่ไหมว่าโฮปมาฝึกเพราะอยากออกจากโอมาฮาใช่ฉันรู้บางทีที่บอกว่าอย่าไว้ใจ CRM ก็ไม่แน่นะพ่อเธอที่อยู่ที่นั่นอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดทำไมคนถึงคิดอย่างนั้นล่ะไม่รู้สิฉันว่าเราคิดบวกดีกว่านะภาพอดีตของฟิลิกในตอนนั้นฟิลิกกับเวลได้ซี้กันครับซี้กันจริงๆนะเวลบอกว่าเขาจะทำแพนเค้กให้ฟิลิกเป็นอาหารเช้าเวลยังสังเกตได้ว่าฟิลิกเนี่ยอารมณ์บัดจอยฟิลิกเลยเล่าว่าลีโอก็คือพ่อของโฮปขอให้เขาดูแลพวกเด็กๆที่อยู่ที่นี่แต่ฟิลิกอยากไปกับลีโอเพราะเขาติดหนี้บุญคุณกับลีโอไว้เวลจึงบอกว่าแค่เพราะเขาช่วยชีวิตคุณไว้คุณไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อเขาเพราะเขาได้นั่งกินข้าวที่บ้านของลีโอลีโอบอกว่าเขาเพิ่มหน่วยรักษาความปลอดภัยให้กับฉันอีกหนึ่งคนนะนั่นก็คือเวลก็บอกฟิลิปว่าผมขอไปเองที่ผมทำแบบนั้นเพราะว่าผมรักคุณนะฟิลิปตอนนี้อาการของฟิลิปเริ่มแย่ฮักบอกว่าเราคงต้องลากรถไปตามทางแต่แถวนั้นมีภูเขาขาเป็นไงบ้างพอที่จะปีนภูเขาได้ไหมได้สิสบายมากงั้นก็เดินทางกันเถอะฟิลิปและพวกสาวๆพวกเขาเดินทางกันต่อระหว่างทางมีรถบัสมาขวางทางไว้พวกเขาก็กระโดดข้ามไปจนผ่านไปหมดครับยกเว้นแต่ฟิลิปพวกสาวๆจึงต้องหามฟิลิปกลับมาที่บ้านพักอาการบาดเจ็บของเขาเริ่มแย่ลงเขาบอกว่าไปโดนลวดหนามเมื่อคืนที่ปะทะกับซอมบี้น่ะ
แท้จริงแล้วรอยแผลนี้ตอนที่ซอมบี้ล้อมพวกเขาเอาไว้ฮักได้เอาอาวุธของเธอฟาดไปที่ข้อเท้าของฟิลิกฮักบอกว่าทำไมคุณไม่บอกเราเราอาจไปถึงที่หมายช้ากว่าเดิมนะโฮปกับไอริสรีบไปหายาแก้ปวดมาให้ฟิลิกโฮปบอกว่าฟิลิกไปไม่ถึงไหนแน่เลยแค่หน้าปากซอยไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าเราไปช้ากว่านี้สักอาทิตย์พ่อจะเป็นไงนะเธอจะบอกให้เราทิ้งฟิลิกเหรอไอริสถามโฮปจึงบอกว่าไม่เราแค่ต้องทำอะไรสักอย่างอัลตันเขาได้พักบนตู้คอนเทนเนอร์เขาหยิบสมุดของแม่เขาออกมามันทำให้เขาหงุดหงิดมากล่อดึงกระดาษจนกระดาษปลิวไปหมดเขาตามไปเก็บทีละแผ่นจนเหลือแผ่นสุดท้ายลมได้พัดกระดาษปลิวไปตกตรงที่มีเลือดเขาตามรอยเลือดไปและพบเข้ากับเพอร์ซี่ที่สภาพบาดเจ็บหนักเขาได้ลากเพอร์ซี่ไปด้วยหวังจะช่วยเพอร์ซี่ภาพหลอนของอัลตันคิดว่าเพอร์ซี่ลุกขึ้นมาบอกกับเขาว่าทนายอยากช่วยฉันจริงนายต้องห้ามเลือดฉันก่อนนะอัลตันเลยเปิดเสื้อเพอร์ซี่ออกและพบว่าเพอร์ซี่ถูกยิงเขาก็พันแผลให้กับเพอร์ซี่เอาไว้ภาพหลอนของเพอร์ซี่ก็บอกต่อไปว่าทิ้งฉันไว้ที่นี่แหละช่วยคนกำลังจะตายมันไร้ประโยชน์นายไปใช้ชีวิตของนายเถอะซอมบี้กำลังมาแล้วจนอัลตันตัดสินใจลุกขึ้นไปสู้กับซอมบี้เขาใช้เชือกรัดซอมบี้เอาไว้และใช้ประแจตบไปที่กระบาลของซอมบี้จนล่วงไปหมดไอริสกำลังหาวิธีการเดินทางที่ทำให้ทุกคนได้ไปต่อฟิลิกเดินเข้ามาบอกว่าเราจะใช้แผนเดิมแต่คุณปีนเขาไม่ได้นะคุณจะไปกับฉันไหมไอริสถามพวกเธอไปกันเองได้ฉันไปจะเป็นตัวถ่วงเปล่าๆพวกเธอพึ่งพาตัวเองได้แล้วเธอต้องทำได้นะไอริสฟังแบบนั้นแล้วน้ำตาคอเบ้าเลยครับฮักเดินเข้ามาบอกว่าเราจะเดินทางพรุ่งนี้เช้าถ้ารู้ว่าพ่อเธอเป็นยังไงเราจะรีบกลับมารับฟิลิกในขณะที่โฮปกำลังนั่งถอดรหัสจากสมุดที่ได้จากโทนี่มันเป็นสมุดจากกลุ่ม CRM อลิสเดินเข้ามาถามว่าเธอสนิทกับฮักมากไหมเขาได้เล่าอะไรไหมตอนก่อนจะมาอยู่ที่นี่โฮปก็บอกไปว่ารู้แค่ว่าลอยแพมาตอนนี้อลิสไม่ไว้ใจฮักเธอบอกว่าโฮปเธอลองคิดดูสิฮักจะทิ้งฟิลิกแบบไม่ลังเลเลยนะฉันว่ามันแปลกๆนะโฮปบอกอลิสว่าเธอคิดมากไปแล้วฮักเขาแค่อยากช่วยเราเขาช่วยฉันมาตลอดเขาเข้าใจฉันไม่เหมือนเธอเปลี่ยนไปตั้งแต่ฉันเล่าว่าแม่ตายไงเวอไปเลยสิครับในคืนนั้นโฮปได้ปลุกฮักและบอกว่าเราต้องไปแล้วตอนนี้เลยไอริสไม่ไปแน่ถ้าไม่มีฟิลิกเขาจะเป็นตัวถ่วงเราฮักเลยบอกว่ารอแป๊บนะขอเก็บของก่อนอัลตันได้เจอวิทยุสื่อสารที่กระเป๋าเสื้อเพอร์ซี่เขาติดต่อไปหาฟิลิกคุณได้ยินไหมเพอร์ซี่เริ่มรู้ตัวทางด้านฮักและโฮปได้ออกเดินทางระหว่างนั้นวิทยุสื่อสารดังขึ้นฮักได้ขอเวลาแป๊บนะเดี๋ยวมาตอนนี้วิทยุสื่อสารอยู่ที่ฮักเลยตอบกลับไปว่าอัลตันเธออยู่ไหนผมอยู่กับเพอร์ซี่ผมเจอเขาบาดเจ็บหนักอัลตันก็เลยบอกพิกัดไปเพอร์ซี่ฟื้นขึ้นมาแล้วตบวิทยุสื่อสารตกไปเพอร์ซี่เลยบอกว่าอย่าอัลตันเธอเป็นคนยิงฉันอัลตันได้ยินไหมระหว่างเดินทางโฮปนึกถึงตอนที่เขาถอดรหัสจากสมุดของ CRM เขาต้องตกใจเมื่อเขาโยงเส้นไปมาและได้ประโยคที่ว่าสายลับกำลังล่องแพไปทรัพย์สินทั้งหมดมี4ชิ้นห้ามเป็นอันตรายใดๆแล้วใครล่ะที่ล่องแพมาคุณไหมท่านผู้ชมไอริสเข้ามาปลุกฟิลิกและบอกว่าพวกเขาไปแล้วของอะไรก็เก็บไปหมดเลยฟิลิกหาปืนของเขาไม่เจอแท้จริงแล้วโฮปได้แอบเอาปืนของฟิลิกมาด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อติดตามตอนต่อไปในช่องบล็อกจีหากท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากบล็อกจี